ี่ตกลงคุณมาเรียนหรือมาช้อปปิ้งกันแน่ก็เรื่องขี้เกียจเรียนก็เลยช้อปปิ้งเรียนภาษายังขี้เกียจแล้วต่อไปคุณจะช่วยผมได้ยังไงเอ้าแล้วที่ให้แต่งงานกับพี่เทิดเนี่ยเพื่อมาช่วยงานพี่เทิดเหรอคะมันก็ควรที่จะช่วยไม่ใช่เหรอเลิงพ่อผมส่งผมมาศึกษางานที่นี่ต่อไปพ่อของผมเนี่ยเขาก็จะวางมือผมก็ต้องบริหารแทนคุณพ่อยังไงผมก็ต้องสานงานคุณพ่อผมให้สำเร็จอ่ะก็เริงเบื่อ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 เริงไม่อยากเรียนละอุตส่าห์เลิกเรียนเพื่อมาแต่งงานกับพี่เทิดนี่พี่เทิดก็ยังจะบังคับให้เริงเรียนอีกไม่เอาอ่ะพอเถอะเลิกเรียนเถอะไม่เอาละอย่าทะเลาะกันเลยนะเอาเป็นว่าคืนนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆดินเนอร์กันดีกว่านะแล้วหลังจากที่ดินเนอร์เนี่ยเราไปเที่ยวผับกันต่อนะไม่เราจะดินเนอร์กันที่บ้านเนี่ยแหละแล้วจะไม่มีการเที่ยวกลางคืนอีกต่อไปนี่พี่เธอจะขัดใจเริงเหรอนี่เริงหยุดอารวาสเลยนะผมทำตามที่คุณต้องการมามากพอแล้วนะแล้วผมเพิ่งมารู้ด้วยงั้นว่าเงินเป็นล้านๆน่ะที่ไปซื้อเพชรของนายทินน่ะแล้วผลาญเงินของผมได้แล้วต่อไปนี้นะผมจะจำกัดงบของคุณเนี่ยให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวจากที่เคยได้จะบ้าเหรอแค่ครึ่งเดียวเนี่ยนะแล้วเริงจะอยู่ยังไงก็เลยช็อปเลิกเที่ยวดิเดี๋ยวมันก็พอเองอ่ะนี่อย่ามาขู่กันนะเราไม่เรียนแล้วตัดก็ตัดไปเลยป่ะเราไม่ง้อหรอกพ่อคะหนูอยู่ไม่ได้แล้วค่ะหนูจะกลับบ้านอะไรกันเดี๋ยวเลิกนี่แกแต่งกันไม่เท่าไหร่เนี่ยแกมีปัญหากับผัวแล้วเหรอพี่พรมีอะไรกันนะคุณทนายเขาคุยโทรศัพท์ทางไกลกับเริงนะแล้วทำไมต้องเสียงดังขนาดนั้นนะพ่อรีบส่งเงินมาให้หนูเลยนะคะล้านหนึ่งแล้วแกขอเงินฉันไปเป็นล้านเนี่ยแกจะเอาไปทำอะไรพ่อคะนี่มันเงินปอนด์นะคะแล้วค่าของชีพที่อังกฤษมันแพงแค่ไหนพ่อก็น่าจะรู้แล้วไหนเธอเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงแกแล้วเหรอเลี้ยงค่ะแต่เลี้ยงแบบอดๆอยากๆนี่ขู่จะตัดเงินเดือนหนูด้วยนะคะพ่อรีบส่งเงินมาให้หนูเลยค่ะแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยส่งตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับมาให้หนูด้วยเบื่อผัวที่ชอบกดขี่เมียเต็มทีแล้วค่ะพ่อรีบส่งเงินมาให้หนูล้านนึงเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่พ่อคะเลิกใส่ความผมนั้นแล้วเลิกคุณพ่อครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เลิงเขาพูดเลยนะครับเป็นสิฮะทำไมจะไม่ได้เป็นเธอเธอเลิงมีอะไรกันลูกเลิงมีอะไรลูกเลิกด้วยเลิกซื้อเองเลยนะ